ัสดีค่ะวันนี้มาแปลกวันนี้พามากินข้าวกินอาหารคือร้านนี้เป็นร้านที่จริงๆอยู่ไกลจากบ้านมินมากบ้านมินอยู่แถวนวมินแถวบางกะปิแต่ที่นี่แถวนนทบุรีโอ้โหคนเยอะมากเห็นนะที่ต้องติดไมค์เลยทีนี้รู้จักได้จากไหนรู้จักเพราะว่าพอดีมีนักเรียนที่มาเรียนกับมินคนนึงอ่ะเขามีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาบอกว่าถ้าครูมิ้นจะกินอาหารเม็กซิกันร้านนี้อร่อยที่สุดในกรุงเทพก็เลยตามรอยมาแล้วนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่มาที่นี่จริงๆอยากมาบ่อยกว่านี้แต่ว่ามันไกลเหลือเกินนะคะชื่อร้านเคฟาซ่าตอนแรกก็อ่านเป็นเคฟาซ่าตั้งนานเพราะว่าเรานั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสมาแต่เมื่อกี้ถามพนักงานเสิร์ฟเขาบอกเคฟาซ่าค่ะเมนูเยอะมากนะคะมีตั้งแต่อาหารเช้าจนกระทั่งชุดอาหารเด็กอาหารแบบอิตาเลียนเม็กซิกันคือถ้าใครไม่อยากกินเม็กซิกันไม่อยากกินอิตาเลียนก็ยังจะมีแบบพวกอาหารฝรั่งจำพวกสเต็กอาหารไทยก็มีด้วยยังไม่พอมีไปถึงของหวานขนมคงขนมเค้กก็มีนะคะสองอันนี้เป็นของโปรดค่ะเคซาริยากับกัวคาโมเล่วันนี้ตั้งใจมาสั่งเลยสองอันนี้ตรงหน้านี้ก็คือนาโชกับซาลซ่ามาถึงปั๊บอันนี้เสิร์ฟฟรีนะคะเราก็จิ้มกินกันอย่างสำราญใจดูสภาพในร้านก่อนว่าคนในร้านส่วนมากเนี่ยต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะทั้งที่อยู่ที่นนทบุรีอันไกลโพ้นเรียกว่าไกลโพ้นจริงๆถ้าคนที่ไม่ได้บ้านแถบนี้แถวๆนี้มันจะเป็นหมู่บ้านที่มีชาวต่างชาติอยู่เยอะแล้วร้านเนี้ยมันตั้งอยู่แถวนี้พอดีก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติเยอะแต่ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าถ้ามันไม่อร่อยอ่ะเขาก็คงไม่มากินกันเยอะขนาดนี้และเราก็คงไม่กลับมากินเหมือนกันนะคะรอมาครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงเต็มเพราะว่าคนเยอะมากอาหารก็ได้มาแล้วตอนนี้เรามีเคซาริยาผักโขมแล้วก็มีมัชรูมสเต็กนะคะเสิร์ฟคู่กับมันบดอันนี้เขาก็จะให้เลือกได้ว่าจะเป็นแบบจะเอามันบดหรือจะเอาเฟรนช์ฟรายอะไรอย่างนี้เราก็เลือกมันบดมาจานมาเล่งเท่งเลยตอนนี้ขาดอีกอันนึงคือกัวคาโมเล่ค่ะวันนี้เนื้อสั่งแบบมีเดียมแรร์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีความจูซี่อยู่ขณะที่หั่นสเต็กกัวคาโมเล่มาแล้วค่ะทางนู้นเลยค่ะนี่คือกัวคาโมเล่นะคะเขาจะมีให้เลือกขนาดใหญ่กับขนาดเล็กอันนี้เป็นขนาดใหญ่นะคะยังไม่ได้พูดถึงรสชาติอาหารเลยเพราะว่าเมื่อกี้อาหารมาไม่ครบนะคะนาโชกับซาลซ่าซาลซ่าเนี่ยรสชาติเข้มข้นมาคือกินแล้วแบบอร่อยแต่จะแนะนำว่าถ้ามาแล้วอาหารนานอ่ะอย่ากินเยอะนะเพราะว่ามันจะตัดกำลังตอนนี้เริ่มจะอิ่มแล้วรอมาครึ่งชั่วโมงนั่งกินอันนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาชิมนี้ดูกัวคาโมเล่ส่วนกัวคาโมเล่เนี่ยนะคะมันแบบมันนวลๆมันแบบผสมกันนี่ก็กรอบรสชาติกำลังพอดีคือไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกอ่ะต้องมาลองชิมเองนี่ไม่ได้สปอนเซอร์นะนี่จ่ายตังค์ทุกอย่างเลยนะอร่อยมากส่วนตัวนี้นะคะเคซาดิย่าเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันก็คือแผ่นแป้งทอร์ทิย่าเอาไปกริลแล้วก็สอดไส้ต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไส้ผักโขมเห็นไหมคะก็จะมีผักโขมมีอะโวคาโดตามปกติอุ้ยน้ำไหลแล้วเนี่ยเออทีเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นซาครีมใช่ไหมแต่ว่าความพิเศษของมันน่ะที่ร้านนี้เนี่ยนะคะที่มิ้นได้ทานกินไปแล้วเนี่ยคือแป้งมันกรอบคือเขากริลได้แบบพอดีมากแล้วก็รวมกันตายแล้วอะโวคาโดไหลเอาจริงดูเป็นแบบอาหารเม็กซิกันจริงๆอ่ะอร่อยจริงๆตัวเนี้ยต้องยอมเขาสเต็กอ่ะอร่อยมากคือเป็นคนชอบกินสเต็กเนื้อเนี่ยไม่เหนียวแล้วก็มันชุ่มๆมันหวานๆมันบดนี่ห้ามพลาดขอให้สั่งมันบดเพราะว่าคือมันไม่ใช่มันบดแบบว่าเขาเรียกอะไรละเอียดเลยขนาดนั้นนะมันจะมีเนื้อมันบดอยู่มันจะมีเนื้อกรุบๆน้ำซอสที่เป็นเผ็ดเนี่ยอร่อยรสชาติกลมกล่อมดีงามมากไม่อยากให้ทุกสิ่งอย่างนี้หมดค่อยๆกินค่อยๆกินค่ะตอนนี้เกลี้ยงเกลาแล้วนะคะเกลี้ยงเกลาบินมาแล้วค่ะ1177ค่ะเครดิตถ้าไม่เกิน500 บาทจะชาร์จเพิ่มเนาะ
ใครที่เห็นอาหารแล้วอยากจะมากินตามบ้างก็ปักหมุดมาได้เลยใน Google Maps ก็มีนะหรือว่าถ้าขี้เกียจหาเดี๋ยวเราแปะไว้ใน description ก็ได้เซิร์ชเนี่ยตามชื่อร้านเลยนะคะ K Plaza ร้านเนี้ยทราฟิกดีมากเลยอ่ะคนเดินเข้าเดินออกตลอดเวลานอกจากโซนข้างในที่เมื่อกี้เราไม่สามารถที่จะแบบแพนภาพกว้างๆได้เพราะว่าเราก็รักษาความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนเนาะนอกจากในห้องเนี้ยที่แบบคนอัดแน่นแล้วอ่ะยังมีโซนตรงนู้นอีกที่จัดงานปาร์ตี้แล้วแบบคนล้นห้องแต่ว่าที่ประทับใจก็คือถ้าเป็นผู้ปกครองใช่ไหมมีลูกเนี่ยมีสนามเด็กเล่นด้วยนะจ๊ะทางนู้นอ่ะโอ้เหมือนอยู่เมืองนอกเลยอ่ะนึกว่าเท็กซัสไปแล้วเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านบางกะปิของฉันบ๊ายบาย